เราเสือสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ你好老师你好王总你好老师你好美丽啊 ，OK 哈，同学们下午好，สวัสดี，ตอนบ่ายนะคะ，我们开始上课。บทที่30นะคะ，คาบที่แล้วได้เรียนไวยากรณ์นะคะ，ไวยากรณ์เรื่อง矢量补语，矢量补语ก็คือคำเสริมที่อยู่ในประโยคนะคะ，ที่เป็นเวลาค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูต่อนะคะหน้า216หน้าที่216 226页ไวยากรณ์ข้อที่2นะคะใกล้สู้的表达ใกล้สู้สู้ก็คือตัวเลขนะคะหรือว่าหมายถึงจำนวนใช่ไหมคะใกล้ก็คือมาจากคำว่าต้าใกล้ต้าใกล้ที่แปลว่าประมาณนะคะก็จะพูดถึงจำนวนที่คร่าวๆนะคะที่มันประมาณเท่าไหร่ไม่ใช่เป็นแบบชัดเจนว่า1ก็คือ1 100ก็คือ100นะคะมีแบบนึงก็คือเอาตัวเลขที่ติดกัน2ตัวมาแสดงความเป็นประมาณเท่าไหร่นะคะเช่นข้อที่1ข้อที่1我每天晚上学习两三个小时我每天晚上ทุกคืนใช่ไหมคะทุกคืน学习เรียน两三个小时ซึ่งเรารู้ว่า两คือ2 3คือ3นะคะที่นี่ที่ใช้2เพราะว่ามีคำว่าเกื้อเป็นคำลักษณะนามนะคะมันต้องใช้2ไม่ใช่2 两三个小时ก็จะเป็น2 3ชั่วโมง2 3ชั่วโมงอันนี้คือ2 3个小时นะคะตัวเลขที่ติดกัน2กับ3ต่อไปข้อที่2ตัวอย่างข้อที่2นะคะเมลี่ค่ะ李健羽绒服要三四百块钱เสื้อขนเป็ด1ตัวสามสี่ร้อยหยวน一件羽绒服羽绒服คือเสื้อขนเป็ดตัวหนึ่งน่ะย่อก็คือจะต้องใช้เท่าไหร่ใช่ไหมคะจะต้องสามสี่百块钱สามสี่百สามสี่ร้อยนะคะแต่ว่าเส้นเขาเป็นหลักร้อยเหมือนกันก็เลยเป็นสามสี่百ไม่ต้องเป็นสามสี่สี่百นะคะสามสี่百块钱เสื้อขนเป็ดตัวหนึ่งน่ะจะต้องประมาณ3 400เหรียญนะคะ
ก็เหมือนกับภาษาไทยก็มีใช่ไหมสองสามคนอีกแบบหนึ่งก็คือใช้คำว่าตัวให้คำว่าตัวน่ะอยู่ข้างหลังตัวเลขนะคะหมายถึงเท่าไหร่กว่านะคะเช่น100กว่านะคะอะไรกว่าตัวที่แปลว่ามากเยอะนะคะก็คือมากกว่านิดนึงข้อที่1ค่ะฟังเพลงค่ะลูก这些苹果一共五斤多。ผลแอปเปิ้ลเหล่านี้1หรือก็แปลว่าทั้งหมดแอปเปิ้ลเหล่านี้ทั้งหมด5จินกว่าถูกต้องนะคะ这些苹果 apple 老尼一共糖末五斤多นะคะซึ่งเรารู้ว่าจริง1จริงก็คือครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลกรัม5จริงตัวก็คือ5จริงกว่าก็ประมาณ 2.5 กิโลกรัมกว่านะคะข้อที่2 L ค่ะข้อที่2เจอเจียนเหมาอี ไปรัวควายเสื้อขนเป็ดตัวนี้เหมาอีคือเสื้อขนเป็ดเหรอ羽绒服คือเสื้อขนเป็ดเหมาอีคือเสื้อขนสัตว์หรือว่าเสื้อไหมพรมนะคะเสื้อไหมพรมตัวนี้ราคา200ตัวหยวน200อะไรนะกว่าหยวน200กว่าหยวนถูกต้องนะคะเสื้อเจี๋ยเหมาอี้เสื้อไหมพรมตัวนี้200กว่าหยวน200กว่าควายนะคะข้อที่3นะโมค่ะข้อ3我啦中国已经练个多月了ฉันมาประเทศจีนแล้ว2เดือนกว่าฉันมาประเทศจีน2เดือนกว่าแล้วนะคะเวลาพูดตรงภาษาไทยเราก็ต้องพูดให้ถูกไงคําว่าแล้วจะไปมาประเทศจีนแล้วได้ยังไง两个多月นะคะ两个月คือ2เดือน2เดือนกว่าคือ两个多月นะคะ两个多月อันนี้คือการใช้คำว่าตัวกับการใช้ตัวเลขนะคะที่แสดงถึงประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่อีกแบบนึงก็คือคำว่าจีนะคะจีที่แปลว่ากี่เท่าไหร่เราดูว่าที่นี่ต้องแปลอย่างไรนะคะข้อที่1ค่ะข้อที่1ใช่ค่ะข้อที่1จู่เทียนชุยเลยชื่อ几个人แปลว่าอะไร昨天去了十几个人เมื่อวานนี้ชื่อแปลว่าไปเมื่อวานไปกี่คนคะเมื่อวานไป10กว่าคนถูกต้องค่ะ十几个人十几ก็คือ10กว่าคนนะคะอาจจะเป็น12อาจจะเป็น15อาจจะเป็น18 19เราก็ไม่รู้นะคะประมาณ10กว่าคนเท่าไหร่ก็ไม่รู้十几个นะคะ10กว่าคนข้อที่2ของคุณค่ะ我们大学有几千留学生呢？มหาวิทยาลัยของพวกเรามี
พันมีนักศึกษาต่างชาติพันกว่าคนละถ้าเป็นพันกว่าคนต้องเป็น1,000多1,000กว่า1,000ที่นี่ต้องแปลยังไงคะลูกหลายพันถูกต้องนะคะ1,000ที่นี่คือหลายพันมหาวิทยาลัยเราน่ะมีนักศึกษาต่างชาติหลายพันคนนะคะ1,000หลายพันอาจจะเป็น 2-3,000 ก็ได้อาจจะเป็น 7-8,000 ก็ได้นะคะใช้คำว่า1,000อันนี้คือตัวเลขนะคะค่ะตัวข้อที่3ไวยากรณ์ข้อที่3นะคะเขาจะพูดถึง离合词离合动词นะคะ动词ก็คือคำกริยาใช่ไหมคะมันจะเป็นกริยาชนิดหนึ่งที่เป็น2พยางค์นะคะที่เป็น2พยางค์เป็นกริยาที่เป็น2พยางค์แล้วก็ประกอบด้วยแบบกริยากับกรรมกริยากับกรรมนะคะเหมือนรวมกันได้แล้วก็แยกคำออกได้นะคะจะเป็นประเภทนั้นยกตัวอย่างเช่นมีคำไหนบ้าง睡觉睡觉ที่เป็นนอนหลับนะคะ睡ก็คือนอนใช่ไหม觉ก็จะเหมือนจะเป็นคำนามนะคะเป็นแบบกิริยาชนิดนึงที่ประกอบด้วยกิริยากับกรรม睡觉我睡觉了ฉันนอนแล้วนะ我睡一觉ฉันนอนหลับสักตื่น睡一觉ใช่ไหมมันก็เอาคำว่า睡กับ觉แยกออกได้考试考试สอบใช่ไหมคะ考试ฉันสอบ3วัน考三天试ไม่ใช่考试三天นะคะจะเป็น考三天试หรือว่า考一天试สอบ1วันนะคะมันจะแยกได้唱歌唱歌ร้องเพลงคำนี้ยิ่งชัดเจนเลยใช่ไหมคะร้องเพลงกิริยากับกรรมนะคะ唱什么歌ร้องเพลงอะไรนะคะ唱一首歌ร้องเพลง1เพลงนะคะมันต้องแยกคำว่า唱กับ歌跳舞跳舞灯篮นะคะกิริยาก็จะนำคำว่า跳毕业毕业เรียนจบสำเร็จการศึกษานะคะ毕业游泳ว่ายน้ำ游泳ว่ายน้ำ见面พบกันเจอกันนะคะ见面ก็คือพบหน้าเจอกันนะคะแล้วกิริยาชนิดนี้น่ะมันพิเศษยังไงส่วนมากน่ะไม่สามารถตามกรรมได้เอาคำว่าเจียนเมียนเป็นตัวอย่างนะคะเจียนเมียนที่แปลว่าพบไปเจอกันไปพบกันนะคะเธอจะบอกว่าฉันจะไปเจอกับเพื่อนฉันจะไปเจอเพื่อนเจียนเมียน朋友ไม่ได้นะคะต้องเป็น跟朋友见面跟朋友见面呢ได้เธอจะบอกว่า见面朋友เจอเพื่อนไม่ได้นะคะก็คือตามด้วยกรรมนะไม่ได้我去大使馆见面朋友คำว่า大使馆แปลว่าสถานทูตสถานทูตนะคะก็คือฉันไปสถานทูตไปเจอเพื่อนไปพบกับเพื่อนต้องเป็น我去大使馆跟朋友见面กับใครพบกับใครนะคะอีกแบบหนึ่งถ้ามีเวลานะคะถ้ามีเวลาที่เป็นคำเสริมอ่ะต้องอยู่ระหว่างสองพยางค์นี้นะคะเช่นคำว่า睡觉睡觉ฉันฉันนอนหลับ7ชั่วโมง我睡了七个小时觉ไม่ใช่我睡觉七个小时เอาเป็นแบบว่า我睡觉了七个小时ฉันนอนแล้ว7ชั่วโมงไม่ถูกนะคะ7个小时ที่เป็นเวลาน่ะต้องอยู่ระหว่างเกับเที่ยวเช่นคำว่า
吃饭กินข้าวใช่ไหมกินข้าวก็เป็นแบบกิริยากับการแล้วมันแยกได้อยู่แล้วฉันกินข้าว1ชั่วโมง我吃了一个小时饭我吃了一个小时饭ไม่ใช่我吃饭一个小时นะคะไม่ใช่我吃饭一个小时เวลาต้องไปอยู่ระหว่างกิริยากับการนะคะอันนี้จะเป็นคำกริยาชนิดหนึ่งเรียกว่า离合动词คำว่า离น่ะ离ก็คือให้จับกันแยกกันใช่ไหมคะ合ก็คือให้รวมกันเออก็เป็นกริยาแบบรวมกันได้แยกออกได้นะคะส่วนคำสอนของกริยาแบบนี้นะคะต้องสอนยังไงต้องเป็นแบบ AAB AAB ก็คือสอนแค่กริยาตัวหน้าโยโย่งก็จะกลายเป็นโยโยโย่งไม่ใช่โยโยโย่งโย่งหรือว่าโยโย่งโยโย่งไม่ใช่นะคะไม่ใช่ AABB หรือว่า ABAB นะคะเป็น AAB 见面เจอกัน见见面见见面洗澡นะ洗澡คืออาบน้ำนะคะก็ต้องเป็น洗洗澡洗洗澡跳舞เต้นรำ跳跳舞อันนี้คือให้นักเรียนรู้กิริยาชนิดนี้นะคะโดยเฉพาะเวลามีต้องใช้ช่องเวลาเป็นคำเสริมอ่ะต้องมีเวลาเสริมในประโยคน่ะเราต้องสอนกิริยาตัวหน้านะคะเช่นโยโย่ก็จะต้องสอนโยเช่นฉันว่ายน้ำ1ชั่วโมง我游泳我游泳游了一个小时我游泳游了一个小时นะคะไม่ใช่ว่า我游泳了一个小时นะคะเอาแค่游ตัวเดียวหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือ我游了一个小时泳我游了一个小时泳ฉันว่ายน้ำ1ชั่วโมงนะคะอันนี้คือ离合动词离合动词ต่อไปวยากรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราดูแบบสถานเลยค่ะแบบสถานที่หนึ่งก่อนมีปัญหาที่หนึ่งค่ะว่าค่ะปัญหาที่หนึ่งปูกัวปูเคชงหลายของหลายชงหลายชงหลายโอเคถูกต้องนะคะปัญหาที่สองใช่ค่ะอีปาน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 กงเค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 โอเคค่ะปัญหาที่สามเอลโยโย่โยโย่โยโย่การเสียไก่เสียเอาใหม่ไก่เสียไก่เสียไก่เสียโอเคเพราะว่าถัง2ตัวเป็นฉางที่3ตัวหน้าต้องออกฉางที่2ไก่เสียไก่เสียต่อไปดูที่ข้อ2นะคะที่เป็นวลีค่ะมันจะเป็นเวลาทั้งหมดเลยนะคะมันจะเป็นช่องเวลาทั้งหมดเลยคำที่หนึ่งเอาคนละสองคำนะคะอาทิตย์ละสองคำวังผิงพลุสองคำแรกอีเหมี่ยวจงอีเหมี่ยวจงคืออะไรเราเคยเรียน小时เป็นแล้วก็ทีนี้มีเหมี่ยวนะเหมี่ยวก็จะเป็นหน่วยเวลาที่เล็กสุดยังไม่ใช่เล็กสุดหรอกก็คือเล็กแหละเล็กกว่าเซียงอีกคืออะไรวินาทีถูกต้องค่ะอีเหมี่ยวจงก็คือหนึ่งวินาที
หนึ่งวินาทีค่ะต่อไปคำที่สองห้าเฟินจงห้านาทีโอเคค่ะพอค่ะลูกหนึ่งเหมียวจงหนึ่งวินาทีนะคะเหมียวคือวินาทีห้าเฟินจงห้านาทีห้านาทีสองคำต่อไปนะคะเมลี่ค่ะหยีเคอร์จง15นาทีป้านเกอร์เสี่ยวชื่อครึ่งชั่วโมงถูกต้องป้านเกอร์เสี่ยวชื่อหรือป้านเกอร์จงโถป้านเกอร์จงโถนะคะแปลว่าครึ่งชั่วโมงหยีเคอร์จง15นาทีป้านเกอร์เสี่ยวชื่อหรือป้านเกอร์จงโถครึ่งชั่วโมงนะคะต่อไปคำที่สองใช่ค่ะของความแรกอีกเสี่ยวชื่อ1ชั่วโมงครึ่งไหนมีคำว่าครึ่งอ่ะไม่มีคำว่าครึ่งสิลูกถ้ามีครึ่งต้องเป็นป้านต้องแปลเมื่อกี้นะคำที่4นะป้านเกือบ小时ครึ่งชั่วโมงแล้ว一个小时一个钟头แปลว่า1ชั่วโมง1ชั่วโมงคำที่2ป้านเทียนครึ่งวันถูกต้องค่ะป้านเทียนครึ่งวันนะคะป้านเทียนครึ่งวันคำต่อไปแปลได้ไหมชั่วโมงค่ะเออชั่งอู่一个上午แปลว่าหนึ่งวันนายมีคำว่าวันเทียนคือวันถ้ามันหนึ่งวันต้องไปอีเทียนชั่งอู่แปลว่าอะไรตอนเช้าเออแล้ว一个上午ล่ะ一个แปลว่าอะไรวันหนึ่งครับก็หนึ่งก็หนึ่งแล้ว一个上午คืออะไรไม่รู้นะคะวางเพลงค่ะลูกวางเพลงแปลได้ไหม一个上午แปลว่าทั้งช่วงเช้าทั้งช่วงเช้าถูกต้องนะคะคำต่อไป一个下午แปลว่าทั้งช่วงบ่ายค่ะถูกต้องนะคะ上午和双朝下午和窗百当百นะคะทีนี้มีคำว่า一个一个ก็คือหนึ่งอันนะคะหนึ่งแล้วก็บวกลักษณะนามของเวลาหนึ่งเช้าก็คือหนึ่งช่องเช้าเลยนะคะหนึ่งเช้าทั้งเช้าเลยถ้าสมมติว่าเหลี่ยงก็ช่างอู่ก็คือช่องเช้าแบบทั้งเช้าสองวันเลยนะคะเช่นฉันเวลาฉันใช้เวลาช่องเช้าสองวันเลยไปเตรียมตัวสอบก็คือ两个上午我用两个上午的时间两个上午那啥双朝堂堂完了等一个下午下午可当百สมมุติว่าวันนี้ตอนบ่าย3คาบเรียนภาษาจีนหมดเลยก็เรียกว่า一个下午都学中文堂百เลยเรียนภาษาจีนนะคะ一个下午ต่อไปปัญหาที่3ว่าค่ะ一个晚上แล้วก็คำที่สองเลยว่าให้แปลกันครับแปลก่อนเลยค่ะวันช่างคืออะไรกลางคืนกลางคืนนี่ก็วันช่างล่ะมันก็ขายกับคำของคำเมื่อกี้เลยช่วงกลางคืนแล้วอีกเพื่อล่ะทั้ง
ค่ะทั้งอะไรทั้งช่วงกลางคืนทั้งคืนนะคะ一个晚上ก็คือทั้งคืนค่ะคำที่สองอีหุยเลอีหัวอีหัวแปลว่าสักครู่อีหัวแปลว่าสักครู่นะคะอีกวันซังก็คือทั้งคืนอีกวันซังอีหัวสักครู่นะคะต่อไปคำที่สามกับคำที่สี่เอลค่ะจันเทียนอีสิงอีสิงชีอีสิงชีอีสิงชีใช่ค่ะจันเทียนคือวันที่สามจันเทียนจันเจอแปลตรงตัวเลยค่ะลูกสามเดือนแต่ว่าสามวันคำต่อไปอีซิงชีหนึ่งสัปดาห์ถูกต้องนะคะสามเดือนสามวันอีซิงชีหนึ่งสัปดาห์นะคะคำนี้นะคำว่าสัปดาห์นะมีคำลักษณะนามก็ได้ไม่มีก็ได้นะคะถ้ามีก็คืออีเกอซิงชีอีเกอซิงชีนะคะคำที่ปัญหาที่สี่นะคะเอาถังบรรทัดเลยว่าถึงค่ะซานโจวันหยุดสุดสัปดาห์อะไรนะคะซานโจแปลว่าหนูไม่ทราบว่าโจแปลว่าโจกับชิงชีเหมือนกันค่ะลูกโจก็สามสัปดาห์半个月ครึ่งเดือน两个月2เดือน半年ครึ่งปีค่ะโอเคถูกต้องนะคะคำว่าโจน่ะคำว่าโจเหมือนกันกับซิงชีนะคะก็คือสัปดาห์ซานโจก็คือ3สัปดาห์นะคะแล้วคำว่าโจก็จะไม่มีคำลักษณะนามนะคะไม่มีซานเกอโจก็คือซานโจแหละมันก็ด้วยเพราะว่าคำว่าโจเป็นพยางค์เดียวด้วยนะคะอย่างวันจันทร์ซิงซีอีใช่ไหมคะเราเรียกว่าโจยีก็ได้โจยีอย่างวันสุดสัปดาห์ก็จะเป็นโจมั่วโจมั่วนะคะคำว่ามั่วก็จะเป็นท้ายสุดท้ายน่ะโจมั่วก็คือวันสุดสัปดาห์นะคะโจแปลว่าซิงซีแปลว่าสัปดาห์半个月ครึ่งเดือน两个月总共半年坑逼逼นะคะนะโมค่ะปัญหาสุดท้ายตามตัวค่ะ1ปี1ปี50年15ปีขอเอาอู่ขึ้นก่อนไหมขอ50ปีคำสุดท้ายอีป้ายเนี่ยอีป้ายเนี่ยอีป้ายเนี่ย100ปีถูกต้องนะคะเนี่ยคือปีอีเนี่ย1ปี50年50ปีอีป้ายเนี่ย100ปีคำว่าป้ายแปลว่า100นะคะอีป้ายเนี่ยอันนี้คือตั้งแต่วินาทีจนถึงชั่วโมงวันสัปดาห์เดือนแล้วก็ปีนะคะต้องพูดได้หมดนะคะเดี๋ยวดูต่ออีกนิดนึงนะคะแต่ฟันที่สองแต่ฟันที่สองที่เป็นประโยคนะคะมันก็จะเกี่ยวกับคำเสริมในประโยคนะคะที่เป็นเวลามีกริยาแล้วก็มีเวลานะคะข้อที่หนึ่งค่ะตัวอย่างคือ你睡觉了吗你睡觉了吗เธอนอนแล้วยัง睡了นอนแล้วนะคะเห็นไหมเขาใช้คำว่า睡ตัวเดียวก็พอนะคะนอนแล้ว
睡了多长时间多长时间ก็คือเวลานานแค่ไหนนะคะนอนได้นานแค่ไหน睡了两个小时นอนได้2ชั่วโมงนอนได้2ชั่วโมงนะคะนะทีนี้คําที่ให้มามีทางกวนทางกวนที่เป็นเข้าชมเยี่ยมชมนะคะเช้าวู่เต้นรำเรียน书法书法คือผู้การจริงศิลปะการเขียนผู้การจริงนะคะเรียนก็คือฝึกเขียนผู้การจริงนะคะเรียน书法ต่าไทยจีเสียนเล่มวยไทยเก๊กต้วนเรียนออกกำลังกายนะคะใน5คำนี้นะมีคำว่าเช้าวู่ที่เป็นกิริยาที่แยกคำได้นะคะก็คือใช้เช่าตัวเดียวได้นะคะเหมือนกับคำว่า睡觉อ่ะ睡了睡อ่ะทีนี้นักเรียนลองดูนะคะใช่ค่ะลูกเอาคำไหนก็ได้ค่ะลูกเอาชานกวนครับนี่ชานกวนเริ่มมาชานกวนเลยฉันกวนเลิกตัวฉันชื่อเจียนฉันกวนเลิกอีกเกอร์ช่างอู่โอเคแปลเฉพาะประโยคสุดท้ายละกันที่เป็นฉันกวนเลิกอีกเกอร์ช่างอู่แปลว่าเยี่ยมชมทั้งตอนบ่ายช่างอู่คือตอนเช้าลูกทั้งตอนเช้าก็คือไปเข้าชมทั้งเช้าเลยนะคะถูกต้องค่ะขออีกคนนึงนะคะยังเป็นข้อหนึ่งนะคะว่าค่ะเอาคำว่าเที่ยวู่นะครับแต่คำแรกสุดใช่ไหมครับอ่านทั้งหมดแปลนะแปลแค่ประโยคสุดท้ายอ๋อครับหนีเที่ยวู่เลยมาอีเกอร์เซียวชื่อมั่วแล้วเธอหนีเที่ยวู่了吗เธอเต้นลำหรือยังเธอไปเต้นหรือยังอ๋อผมเข้าใจแล้วหนีเที่ยวู่เลยมาเที่ยวู่เลยหยุดนะคะเราจะบอกว่าเที่ยวู่น่ะเหมือนกับคำว่าสุยเจ้านะคะมันจะเป็นกิริยาที่แยกกิริยากับตามได้นะคะเพราะฉะนั้นที่นี่เราตอบว่าเที่ยวเลยก็พอนะคะใช้เที่ยวตัวเดียวค่ะมีคำนี้แหละที่เป็นพิเศษนะที่เป็นกิริยาพิเศษนะคะเจ้าเหรอก็คือเต้นแล้วต่อไปเที่ยวเลยตัวฉางชื่อเจียนเที่ยวเลยอีเกอเซียวชื่อเจ้าเลยอีก็小时แปลว่าเต้นแล้วนานแค่ไหน2อีค่ะอีออด1ชั่วโมงเต้น1ชั่วโมงนะคะได้เต้นไปแล้ว1ชั่วโมงนะคะก็มีประโยคสุดท้ายก็ต้องตอบว่าเที่ยว了一个小时นะคะถ้ายังจะอยากใส่คําว่าอู่ก็ต้องเป็นเที่ยว了一个小时อู่นะคะที่เป็นเวลาต้องอยู่ระหว่างเที่ยวกับอู่อย่างตัวนี้นอน2ชั่วโมง睡了两个小时หรือ睡了两个小时觉ต่อไปดูอีกข้อหนึ่งแล้วกันข้อที่สอง A บอกว่า你学了几年汉语了你学了几年汉语了学汉语นะคะที่เป็นกิริยาที่เป็นกิริยากับกรรม学汉语เรียนภาษาจีนนะคะ几年了กี่ปีแล้วช่วงเวลาต้องอยู่ระหว่างกิริยากับกรรมนะคะ学了一年了เรียน1ปีแล้วนะคะเ
ลองดูว่าแปลออกไหมวางเพลงค่ะลูกวางเพลงเอาสามคำแรกเลยเอาสามบรรทัดแรกเลยนี่เจ้าเลิกกี่เนียนฮั่นกี่เนียนฮั่นอยู่เลิกคุณเรียนเจ้าแปลว่าไอ้คุณสอนคุณสอนภาษาจีนหลายปีแล้วกี่เนียนเราเป็นคำถามนะคะลูกจีคุณสอนคุณสอนภาษาจีนกี่ปีแล้วเจียวเหลออี้เหนียนเหลอสอนหนึ่งปีแล้วโอเคอ่ะอีกสองคำค่ะลูกให้เร็วกว่านี้หน่อยหนีตังเหลอจีเหนียนฟานอี้เหลอคุณเป็นนักแปลกี่ปีแล้วตางเหลออี้เหนียนเหลอเป็นหนึ่งปีแล้วหนีตางเหลอจีเหนียนชื่อชื่อเหลอคุณเป็นทนายความกี่ปีแล้วตางเหลออี้เหนียนเหลอเป็นหนึ่งปีแล้วโอเคดีมากนะคะ教汉语纯化学基因当翻译本那块那块本那么本那块当律师本他那块那块就是说他们来比比比了那块就本来比比了小白练气功把气功就看下过去那块能够气功能够刚浮成一门那块练气功就是气功那块开车ขับรถนะคะ你开了几年车了ไม่ใช่你开车几年了นะคะ开了几年车了ขับรถกี่ปีแล้ว开了一年了ขับ1ปีแล้วนะคะ学书法书法ก็คือการเขียนผู้บันทึกนะคะเรียนการเขียนผู้บันทึกกี่ปีแล้ว学了一年了อันนี้คือข้อที่2งานของวันนี้นะคะงานของวันนี้คือให้นักเรียนเขียนแบบฟันที่หนึ่งค่ะลูกแบบฟันที่หนึ่งข้อที่สองวลีที่เป็นเวลานะคะวลีที่เป็นเวลาเขียนห้องสมุดค่ะเฉพาะแบบฟันที่หนึ่งข้อสองนะคะเขียนภาษาจีนแล้วก็แปลไทยไม่ต้องเขียนจีนนะคะโอเคค่ะเด็กๆวันนี้ก็เรียนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันวันจันทร์หน้าค่ะขอบคุณมากได้เจอ谢谢老师谢谢老师再见再见ค่ะ